นับสนุนโดยเฮฟเฟเล่สวัสดีครับพบกับผมในช่วง Home Idea by Hefele เคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อเตาอบกันไปชมกันเลยครับวิธีการเลือกซื้อเตาอบไว้ใช้งานสักตัวนั้นมีหลักการเลือกดังนี้ครับ 1. ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณครับ 2. ควรดูรุ่นที่ประหยัดพลังงานมีความทนทานและความปลอดภัยสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนั่นเองล่ะครับเตาอบดีไซน์ล้ำสมัยที่มาพร้อมกับลักษณะพิเศษของการใช้งานอาทิเช่นมีระบบถ่ายเทความร้อนหน้าบานเพื่อรักษาอุณหภูมิให้สามารถสัมผัสได้ตลอดเวลาผนังด้านในเคลือบด้วยอินาเมลซึ่งง่ายต่อการทำความสะอาดครับเพียงแค่นำน้ำถ้วยเดียววางเข้าไปในเครื่องแบบนี้ครับเครื่องก็จะสามารถทำความสะอาดตัวเองได้อย่างอัตโนมัติและด้วยการเพิ่มความสะดวกสบายหลังการใช้งานด้วยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ Aqua Cleanที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วทันสมัยด้วยดีไซน์รูปทรงเหมาะต่อการใช้งานทุกรูปแบบที่สำคัญนั้นยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับสัปดาห์หน้าช่วง Home Idea เคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Hefele Who let the dogs out แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นครูฝึกสุนัขค่ะขอต้อนรับครูอุนิสาการจัดบัณฑิตนะคะเป็นผู้อำนวยการครูฝึกสุนัขจากสโมสรกีฬาสุนัขแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งเลยลูกนั่งนั่งลงกูดบอยจริงๆเลยเรามาถามเรื่องการฝึกสุนัขดีกว่าเนาะพี่นุชมันเริ่มต้นฝึกได้ตอนอายุเท่าไหร่อะคะ2เดือนครึ่งเนี่ยเราก็เริ่มฝึกเขาได้แล้วนะคะแล้วการเริ่มฝึกเนี่ยมันเริ่มฝึกจากอะไรเลยคะเบื้องต้นเนี่ยสิ่งแรกสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝึกให้ขับถ่ายนั่นไงนะอย่างนี้เราสอนยังไงอะคะเรื่องการขับถ่ายพื้นที่ในการขับถ่ายเราอาจต้องกำหนดให้เขาเช่นอะจูงมาแล้วก็พาเดินอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ยืนรอเขาหรือว่าอาจจะกั้นเป็นข้อรั้วสนามเล็กๆนี่คือที่ขับถ่ายของเขานะคะหลังจากนั้นพอเขาขับถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นน้องหมาก็จะจำกลิ่นของตัวเองได้ว่าที่ตรงนี้คือที่ขับถ่ายจากนั้นเราก็พามาตรงบริเวณนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าต้องถ่ายตรงนี้ตลอดอย่างนี้ส่งไปโรงเรียนเลยได้ไหมคะได้ค่ะแล้วกลับมาครูอู๋ก็ต้องมาสอนเราอีกทีเหรอใช่ครูก็จะสอนเจ้าของว่าวิธีการฝึกหลักการใช้คำสั่งการใช้สัญญาณมือนะคะหรือว่าเวลาเราออกคำสั่งกับเขาควบคุมเขาพาเขาไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยควรจะต้องทำยังไงก็เรียกว่าต้องสอนทั้งน้องหมาทั้งคุณแม่บ้านเลยวันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะของการที่คุณแม่บ้านเนี่ยอยากจะเลี้ยงสุนัขวันนี้เราขอขอบคุณครูอู๋มากเผื่อคราวหน้าเนาะเธอมาใหม่มาแบบพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและวันนี้นะคะสำหรับแฟนรายการนะคะโอ้มีวอลเชอร์เป็นส่วนลดนะคะบ้านพักสุดหรูค่ะฮูลี่ไปวิลล่าโอ้โหอากาศดีบ้านพักน่ารักเพราะว่าไปมาแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมนี่อยากได้ส่วนลดนะคะกติกาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะกติกาง่ายๆในการร่วมลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์ที่พักตากอากาศฮูลี่ไปวิลล่าเพียงโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอหลังจบรายการ2สายแรกเท่านั้นรับไปเลยกิฟต์วอเชอร์ส่วนลดที่พัก3วัน2คืนสามารถพักได้ถึง4ท่านจากราคาเต็ม 33,800 บาทลดเหลือเพียง 15,000 บาทเท่านั้นสามารถติดตามร่วมลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์ส่วนลดที่พักได้ในรายการ Home Sweet Home ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับก่อนที่จะหมดเวลาสำหรับเรา2คนนะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยงามแห่งนี้นั่นก็คือบ้านเศรษฐสิริศรีนครินทร์พระราม9แห่งนี้นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกวันพุธ 9:30 นทางททบ5กับ Home Sweet Home นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีมาฝากค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไฟโอเค